สวัสดีครับมีขาไมค์แบบมัลติฟังก์ชันมาป้ายยาอีกแล้วล่ะนะจริงๆแล้วเตรียมเอาไว้ว่าจะมาเปิดกล่องให้ดูตอนท้ายไลฟ์แล้วลืมไปเดินออกไปเก็บของแล้วสะดุดเออนี่ไงผมจัดมาพอดีช่วง Black Friday ของอาลีมันลดเหลือแค่ประมาณ 1,100 บาทซึ่งถ้าหากในประเทศไทยเราใครที่เซิร์ช Shopee Lazada นะครับก็ตัว LS24 ที่ผมอยู่ตรงนี้ที่กำลังจะเปิดกล่องนะถ้าเกิดราคาใน Shopee เนี่ยประมาณ 1,800-1,900 นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวสั้นเนี่ยถ้าเกิดเซิร์ชดูดีๆก็ราคาประมาณ 1,200-1,400 ลองมาดูแล้วกันตัว LS24 นะครับที่ผมจัดมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นสูงมันจะมีที่ขาตรงนี้สั้นสาเหตุที่จัดมานะครับไม่ได้จะเอามาแทนไมค์เดิมเนื่องจากว่ามันเป็นมัลติฟังก์ชันนั่นก็คือยึดกล้องยึดอะไรต่างๆได้แล้วรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะสเปคบอกเอาไว้ว่ารับได้ 3.3 ปอนด์ 3.3 ปอนด์นี่ก็ราวกิโลกว่าๆกิโลครึ่งนะครับความสามารถของมันลองดูนะนี่ที่บอกเรื่องของความยาวสเปคนะครับแขนแรกบูมแรก 38.5 เซนบูมที่2นี่ 36.8 แล้วก็ที่นี่สูง29เซนขาตั้งด้านบนหมุนได้360องศานะครับสวิงได้170แล้วก็ปลายสุดตรงนี้ก็หมุนได้360องศาแล้วก็สวิงได้240นะครับแล้วข้างในก็จะมีที่ยึดมือถือที่หนีบมือถือมีที่จับเหมือนกับกล้องแอคชั่นคาเมร่าและมีช่องให้เก็บสายมีกริปหนีบมีตัวแปลง 1/4 เป็น 3/8 นะครับแล้วก็ 1/4 เป็น 5/8 วัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักพอสมควรเลยลองดูนะว่าถ้าเกิดใครที่สนใจอาจจะเล็งๆอยู่นะครับของผมนี่เขียนว่าเป็น V Gym แต่จริงๆแล้วมันก็คือ Ulanzi แหละนี่ตัวเดียวกันเลยนะครับก็นะเปิดสดๆกันตรงนี้นิดนึงปึ๊บเนื่องจากว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่เป็นอลูมิเนียมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเล็งๆแล้วอาจจะลังเลนะครับที่ผมจัดมาก็ไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนไมค์นะจริงๆที่คิดเอาไว้คือจะเอามายึดเว็บแคมยึดกล้องนะครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักได้เยอะอันนี้เหล็กหนาเลยก็จับกับโต๊ะได้แบบหนาปึ๊กเลยล่ะไม้บรรทัดอยู่ไหนวัดให้ดูเลยดีกว่าง่ายว่ามันสามารถยึดกับโต๊ะที่แบบว่าหนาสุดได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเสียเวลาโดยประมาณก็เกือบ6เซนตีว่า5เซนครึ่งที่นี่ประมาณ5มิลนะครับคงไม่มีมั้งหรือโต๊ะ2นิ้วได้อยู่อ่ะไหนๆก็ไหนๆช่างมันนะครับที่นี่ดิบอยู่แล้วขออภัยนิดนึงเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ก็สำคัญบางท่านโต๊ะหนานะครับไม่ถึง2นิ้ว1นิ้ว1หุ่น2หุ่น3หุ่น4หุ่น5หุ่น6หุ่น1นิ้ว7หุ่นหรือว่าประมาณ50เซนนะครับ50มิลแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนี่มีร่องมีตัวล็อกสายนะครับสามารถเก็บสายในร่องได้เพิ่มความสะดวกหนาปักเลยแล้วก็ตัวหมุนเป็นพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกแต่อันนี้เป็นเหล็กหนาอึกและมีอะไรอีกบ้างที่บันเดิลมาอันนี้ก็ที่ยึดกล้องแอคชั่นแคมอันนี้ที่ยึดมือถือนะครับเป็นแบบสปริงแล้วอันนี้ตัวน็อตแปลงแน่นอนเป็นอลูมิเนียมที่แปลงเป็น 5/8 เป็น 3/8 แล้วก็ 1/4 นะครับประเด็นหลักๆอยู่ที่นี่ที่หลายคนอยากรู้ก็เป็น Ulanzi V-Gym โอเคผลิตภัณฑ์จากจีนผมก็มีของจาก Ulanzi อยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับโอ้แข็งแรงมากใส่ที่นั่นมากันดีดใส่หน้าอึ๊บเป็นสปริงปรับได้เดี๋ยวเอาออกด้านไหนด้านนี้ดูดีแฮะถ้าถือว่ากับค่าตัวถ้าราคาเต็มเท่าไหร่นะถ้าราคาปกติในอาลีตัวนี้ราคาปกติถ้าไม่ใช่ช่วงลดก็จะอยู่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับแล้วแต่ร้านที่ผมจัดมาลองเข้าไปดูปุ๊บมันได้ส่วนลด4เหรียญแล้วก็ยังมีราคาพิเศษช่วง Black Friday อีกรวมๆแล้วก็ตามที่บอกประมาณ 1,100 ถ้าเอาราคาตัวเลขจริงๆอ่ะ 10 10XX น่าจะ 1,070 บาทหรืออะไรแบบนั้นแหละโอ้
แน่นอนรับน้ำหนักไมค์หนักๆได้สบายแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าจะล็อกก็ขันหนีบเอาพอหนีบแล้วขยับไม่ได้เลยถ้าเกิดเนี่ยเอาไว้สู้กับน้ำหนักนะครับตัวตรงกลางนี่ก็เป็นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นเหล็กมีร่องสำหรับเก็บสายเหมือนเดิมสะดวกเลยถ้าเกิดว่าคุณยึดไมค์หรือบางทีจะยึดกล้องก็ซ่อนสายได้ที่นี่ก็เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นแบบไหนเป็นเดือยเหล็กกลมๆนี่โยกได้ก็เอามาใส่แล้วก็เวลาติดตั้งนี่เลยยาวเดี๋ยวผมยึดหนีบกับโต๊ะตรงนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูตรงแบบนี้ก่อนแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือหัวด้านนี้นี่หัวด้านนี้เนื่องจากว่านะมันหมุนได้360องศานะครับให้มา default เป็นหัว1 1/4เสร็จแล้วถ้าแกะจะต้องล็อกก่อนมั้งแล้วถึงจะแกะได้นี่แกะได้เลยนะครับอันนี้หมุน360เฉยๆอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกอันนี้ก็ล็อกได้แจ่มสะดวกนะครับดูภาพมุมกว้างหน่อยนึงนี่ความสูงแบบเต็มๆอู้แล้วก็ที่นี่ล็อกที่นี่ก่อนไม่หนีบละเพราะว่าอันนี้มีนั่นหนีบยากนิดนึงล็อกคร่าวๆให้ดูก็หมุนกันหลุดแล้วก็หมุนไปหมุนมา360ไกลนะเนี่ยโอ้สบายเลยนี่ใครที่มองหาอาจจะใช้เป็นขาไมโครโฟนหรือว่าจะยึดกล้องนะครับเพราะว่าถ้าไมโครโฟนมันจะเป็น 3/8 ซะส่วนมากหรือบางทีเป็น 5/8 กล้องก็จะเป็น 1/4 แข็งแรงเหลือๆนี่กล้อง SLR สบายเลยถ้าเกิดแบบนี้นะครับแล้วจะหมุนด้านไหนหรือจะใช้ตัวแปลงอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นมัลติฟังชันนั่นจริงๆลองดูนะครับวัสดุดีการเก็บงานต่างๆดีพลาสติกเป็นพลาสติกแบบเดี๋ยวผิดเป็นพลาสติกแบบกรอบอ่ะหูหม้ออ่ะน่าจะทนอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดราคาก็คงจะต้องแรงกว่านี้โดยรวมคร่าวๆนะครับครบถ้วนเอามาให้ดูแจมได้เลยหรือเอามายึดแทนไมค์เลยดีไหมเนี่ยวางตำแหน่งกับอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเคพอแค่นี้แหละก็ลองดูแล้วกันสำหรับใครที่มองหาขาไมโครโฟนสวยๆนะครับหรือเอามายึดกล้องยึดอย่างอื่นตามแต่จะยึด iPad แท็บเล็ตมือถือเพื่อไลฟ์สดก็ได้หมดเลยนะครับราคาตามที่ให้ดูไปถ้าเกิดว่าสะดวกสั่งในเมืองไทยก็จ่ายเยอะหน่อย 1,800 นะครับส่วนอาลีก็ประมาณ 1,200 จนถึง 1,400 แค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลากันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงาน Subscribe YouTube กดกระดิ่งสักนิดนะครับให้มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ